Stars on Star. Stars on Star. VirginStarFM.com สวัสดีครับมาพบกับผมดีเจแมนมารถนะครับจาก Virgin Star ในรายการ Star on Star นั่นเองครับแน่นอนฮะรายการของเราฮะจะสัมภาษณ์พระเอกนางเอกจากละครดังของช่อง3วันนี้ครับละครหนึ่งเรื่องซึ่งพูดได้เลยครับว่าโอ้โหฟอร์มยักษ์มากกับละครเรื่องลิขิตรักนะครับหรือว่า The Crown Princess นั่นเองครับแล้วก็พระเอกนางเอกอยู่กับเราณเดชน์ยาย่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมละครเรื่องนี้ผู้จัดคือพี่แอนถูกไหมครับแล้วรู้สึกว่าเตรียมงานมาหูนานมากประมาณ3 ปีใช่3ปีอันนี้ให้เล่าก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวของละครเรื่องนี้ลิขิตรักแบบคร่าวๆค่ะก็ลิขิตรัก The Crown Princess นะคะเป็นละครที่พูดถึง2บุคคลที่ต่างชนชั้นกันค่ะแต่ว่าโดยลิขิตอะไรสักอย่างอะค่ะทำให้เขาได้มาเจอกันซึ่งย่ารับบทเป็นเจ้าหญิงอลิซค่ะในประเทศของเราซึ่งเป็นประเทศสมมุติขึ้นมาค่ะ Harrisos อยู่ที่นั่นเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราเป็นองค์ราชทายาทมีแต่คนแบบว่าอยากจะโค่นบัลลังก์อยากจะไม่อยากให้เราได้ขึ้นตำแหน่งแต่ว่าคือมีแต่ศัตรูแต่ว่าเมื่อมาเจอผู้พันดาวินซึ่งเป็นทีมอารักขาที่เมืองไทยเมื่อเราโดนแบบว่าโดนทำร้ายจนแบบไม่มีที่ไปแล้วก็มีคนนี้มาช่วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะเพราะว่าในชีวิตจะไม่มีใครที่เราไว้ใจจะไม่มีใครที่เรารู้สึกปลอดภัยค่ะนอกจาก The King แล้วก็จะมีคนนี้แต่รักมากแค่ไหนก็เท่านั้นเพราะว่าเราต่างชนชั้นมันมีแบบคำว่าหน้าที่กับหัวใจที่ต้องคิดไว้ตลอดอะครับก็คือว่าพอหลังจากที่เขาไม่ได้มีความไว้วางใจจากใครเลยทั้งในครอบครัวทั้งในประชาชนบ้างอาจจะไม่เห็นยินดีด้วยกับการที่เจ้าหญิงอลิซเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นองค์ราชทายาทต่อไปเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเป็นทีมรักษาซึ่งพร้อมที่จะดูแลก็ถวายชีวิตเพื่อปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งอะให้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเขาก็คือการที่เขาจะต้องทำหน้าที่ในการที่เขาต้องเป็นองค์ราชทายาทคนต่อไปขึ้นปกครองเราก็มีหน้าที่ของเราที่เราต้องปกป้องเขาด้วยหน้าที่คือเราเป็นบริการเขาไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นเป็นไปไม่ได้แต่มันดันมีเรื่องของความใกล้ชิดของคน2คนซึ่งต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในประเทศไทยจนทำให้เกิดเป็นความรักเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจมันมีการพัฒนาของความรู้สึกของตัวละครซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบกันหรอกคือเรียกได้ว่าเกือบจะเกลียดขี้หน้ากันเลยด้วยซ้ำครับเพราะด้วยพฤติกรรมต่างๆซึ่งต่างคนต่างไม่ชอบกันอยู่แล้วตั้งแต่ first impression จนมาวิธีการที่ผู้หญิงคนนี้หลอกเราว่าเขาจะต้องทำให้เราต้องแต่งงานกับเขาให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตที่เราเคยได้ยินมาในเรื่องผู้หญิงวางแผนเพื่อเราต้องมาแต่งงานกับเขาด้วยกันที่เขาโดนยิงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่ารอเล่นเลยการตายเนี่ยเพราะว่าเราเคยสูญเสียพ่อเราเหมือนกันอะไรเงี้ยกับเรื่องของกระสุนปืนหรืออะไรก็ตามเงี้ยมันก็เลยทำให้คน2คนจากเกลียดกันมาใช้ชีวิตด้วยกันเกิดกลายเป็นความรู้สึกดีต่อกันรักกันรักกันแบบไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกเก็บคำพูดนี่ไว้เก่ามากทีนี้พอด้วยหน้าที่อีกมันก็เลยทำให้ความรักมันต้องจะรักๆก็ไม่ได้มันต้องออกห่างเหมือนกับแม่เหล็กมาหากันแล้วก็อยู่ดีก็หันขั้วออกไปมันคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะสำหรับเหมือนความรู้สึกนั้นนะคะเหมือนว่าถ้าพี่รักใครสักคนใช่ไหมคะก็อยากจะบอกเขา อยากจะแบบทำอะไรก็ได้ให้เขารู้แต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ cannot do it cannot do it why คือละครเรื่องนี้ because ความรักของพระเอกนางเอกอะเราเป็นเจ้าหญิงแล้วเขาเป็นผู้อารักขาค่ะมันจะไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ใช่แบบรักแล้วรักเลยไม่ได้อย่างที่เห็นมาแล้วอะค่ะคือพวกเราบูกันเยอะเราแบบเฉียดฉิวกับชีวิตกันมากๆซึ่งทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็จะมีทั้งเรามีทั้งเขาที่คอยแบบว่าปกป้องชีวิตซึ่งกันและกันแล้วมันผูกพันมากๆแต่ว่ามันบ่งบอกไม่ได้มันแสดงออกไม่ได้ยากยากมันยากแล้วความรู้สึกนั้นมันยากมากที่จะแบบในทำยังไงก็ได้ให้คนดูไม่อึดอัดขนาดนั้นคือข้างในอะเราอึดอัดกันมากเลยค่ะมันอึดอัดที่ว่าเราแสดงออกความรักไม่ได้จับก็ไม่ได้จะแตะต้องเขาก็ไม่ได้เขาก็จะมาลดด้วยฐานะของเขาจะมาลดตัวใกล้เรามากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่พูดยากครั้งที่แล้วที่เราสัมภาษณ์คือความยากของละครเรื่องที่แล้วคือเป็นการสลับร่างกันในการเล่นแต่ครั้งนี้ความยากของละครเรื่องนี้บอกว่ามันรักอยู่ข้างในอะแต่เราจะทำอย่างไรล่ะแสดงอย่างไรล่ะให้เขารู้ด้วยว่าฉันก็รักแต่ว่ามันออกมาทางการกระทำก็ไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็ทำอย่างไรให้คนดูอึดอัดมากใช่ใช่ใช่แล้วทำไงอ่ะอย่างนั้นอ่ะก็
จริงๆเราก็มีวิธีการที่เรานำเสนอในด้วยบทอะค่ะด้วยบทมันจะพาเราไปว่ามันจะค่อยๆพาคนดูไต่ระดับความรู้สึกไปว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะเริ่มอธิบายเริ่มแสดงความรู้สึกความห่วงใยกันได้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีสเต็ปของมันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้กำกับกับผู้จัดเนี่ยเขาวางไว้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรพี่แอนกับพี่แอลเขาจะคอยบอกเราตลอดว่าลองแบบนี้ดูซิลองอะไรที่มันแตกต่างจากการที่เราอาจจะเคยทำมาแล้วบ้างการที่พระเอกนางเอกเคยเล่นด้วยกันมาแบบเดิมๆอะไรเงี้ยลองแบบใหม่ดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกใหม่เป็นการบ้านที่เราต้องทำยากขึ้นนะครับจะดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆผมมองว่ามันเป็นการพัฒนาทั้งการแสดงทั้งโปรดักชั่นแล้วผมพูดเลยว่าผมเห็นเทรลเลอร์ของละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเฮ้ยเรามีฟิลแบบเรามีฟิลแบบเหมือนเราจะได้ดูซีรีส์ของอเมริกาครับสักหนึ่งเรื่องนั่นคือความรู้สึกของพวกเราตอนที่ดูเนาะใช่เราเองก็มันคือการตัดต่อมันคือการนำเสนอภาพมันคือการนำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่แล้วมันแบบมันตื่นเต้นมากหายใจแทบไม่ทันคือเรื่องนี้ครับพี่เอธินภัณฑ์นะครับคนสนิทของพี่แอนนะครับเขามีส่วนร่วมในการตัดต่อเขาเป็นคนเสนอไอเดียหรือเวลาพี่เขาจะมากองเขาจะมีภาพที่แบบว่าเขาต้องการหรือว่าคือเขาบอกว่าเขามีส่วนในการตัดต่อในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคือแบบว่าพี่เขามีไอเดียอะไรที่เจ๋งนะครับเจ๋งจริงแล้วคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าพี่เอมีส่วนเยอะในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเขามีส่วนในการตัดต่อเกือบทั้งหมดเลยพี่น้องอย่างนึงที่หนูรักมากคนเก่ง2คนมาเจอใช่ที่รักมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะด้วยแบบว่าการที่มีความคิดเห็นของผู้ชายคนนึงที่ผู้ชายกับผู้หญิงคนนึงที่แบบพี่แอนที่แบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนคนดูได้เห็นความรักในสองมุมมองอะค่ะเมื่อเขาตัดต่อมุมมองหนึ่งจากผู้หญิงของผู้หญิงแล้วมองจากผู้ชายแล้วมันตัดต่อแล้วมันกลมกล่อมแต่ผมพูดเลยว่าคือครั้งแรกที่ผมเห็นเทรลเลอร์คือเรานั่งทานข้าวเฮ้ยมันดีอันนั้นแค่เทรลเลอร์ค่ะใช่ใช่คือมีอะไรมันดีกว่านั้นมีบางคนแบบพิมพ์มาในคอมเมนต์บอกว่าเทรลเลอร์ทำได้ดีขนาดนี้ตอนฉายขอให้ดีกว่านี้อีกนะอะไรเงี้ยถูกแต่มันดีกว่าจริงๆนะมันดีกว่าจริงๆค่ะ no it is 4ตอนที่ผ่านไปผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแต่ถามผู้หญิงคนนี้ดีกว่าบู๊บ่อยไหมบ่อยค่ะในระดับนึงค่ะเป็นผู้หญิงเก่งค่ะแบบ specialized ในมีดสั้น archery ขี่ม้าแล้วก็ต่อสู้ทั่วไปค่ะก่อนหน้านี้เราเคยแบบเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนมารับบทอะไรแบบนี้ก็เล่นรับอะค่ะเล่นรับสลับร่างก็บู๊ค่ะแต่มันไม่ได้บู๊แบบนี้อ่ะมันบู๊แบบทางการค่ะ อันนี้บู๊แบบจะรอดหรือไม่รอดอะค่ะดิบหน่อยอะค่ะมันออกมาดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยค่ะส่วนนักเดทนะครับเป็นทหารเป็นผมเป็นทหารดีทีมเป็นดีทีมใช่ครับแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดส่วนเรามีความสามารถอะไรบ้างครบทุกด้านไม่อยากคุยแต่ว่าเรามีของทุกคนเลยอ่ะไอ้หยาเราเราไม่อยากคุยแต่เรามีของทุกคนเลยเราเป็นหัวหน้าครับผมฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าความรู้รอบด้านแต่ด้วยมีมือแค่2มือเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเพื่อรักษา VIP แล้วสุดท้ายก็ต้องมารักษาเจ้าหญิงแล้วนี่เป็นการรักษาที่นานที่สุดในชีวิตเท่าที่เราเคยทำมาคือละครเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทั้งคู่ก็ได้รับบทที่แตกต่างแล้วก็ได้มีโจทย์ที่ต้องแก้กันอย่างเช่นแบบโหรักกันมากๆแล้วเราก็ไม่สามารถแสดงอะไรออกมาได้แต่ที่แน่ๆคือหลายๆคนอาจจะเห็นใน IG บ้างในภาพบ้างหรืออะไรบ้างนะครับที่ณเดชนะครับโชว์หุ่นต้องฟิตเยอะไหมจริงๆก็ฟิตมาเรื่อยๆนะครับผมอืมแล้วก็ตั้งใจว่าในเรื่องนี้อยากจะให้มันดูเป็นเหมือนแบบทหารอเมริกันหน่อยตัวใหญ่นิดนึงให้มันดูแบบเป็นแบบหน่วยนาวิกแบบฝึกโหดนะครับเพราะเราต้องเทรนทหารฝรั่งด้วยครับในเรื่องแล้วก็เราเลยแบบเราต้องแบบดูตัวใหญ่ลีนๆแบบแต่ก็อยากให้เน้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับผมก็ซิกแพคครับก็เลยแบบมีการแบบ no 8 pack eight pack ครับก็เลยแบบเตรียมตัวเพื่อที่แบบก็รอวันเลยว่าวันไหนที่แบบถอดเสื้อผ้าถ่ายก็จะต้องแบบเขามีวินัยมากเลยค่ะฉากที่วันแรกที่ออนแอร์ค่ะที่เขาแบบว่ายน้ำแล้วก็แบบ push up on the beach วิ่งบนชายหาดอะค่ะคือก่อนหน้านั้นพี่แวร์ไม่ได้กิน no carbs right no carbs แบบ no nothing
เลยแบบเป็นระยะหนึ่งที่ค่อนข้างยาวค่ะ like three days one week oh my god คือตัดแป้งหนึ่งแต่ค่อยๆตัดนะครับตัดแป้งหนึ่งอาทิตย์แล้วก็วันถ่ายจริงค่อยกินแป้งเพราะมันจะร่างกายมันจะช็อกครับมันก็จะโหลดคาร์บเข้ามาแล้วกล้ามก็จะฟูใช่แต่โหนั่นเป็นครั้งที่สองที่ลองทำทฤษฎีนี้แต่สุดท้ายยังไม่เวิร์กช่วงนึงที่ผ่านมาคือก็กินโปรตีนกินผักผลไม้ปกติแต่ไม่กินแป้งแล้วซึ่งพวกเราทำงานหนักกันมากค่ะพวกเราทำงานหนักมากแล้วแค่นั้นอะแบบฟิวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เขาก็จะทำอะค่ะเพราะว่าเขาอยากแบบวีคนะวีคนะวีควีคหงุดหงิดงองแงวีคแบบ everything jingle bell แต่ว่าคือเขาอยากทำไงคะสำหรับละครตั้งใจอะเนาะตั้งใจมากแล้วออกมาอย่างที่เราต้องการนะก็ดีในระดับหนึ่งครับดีมากดีมากนี่เขาบอกดีมากคุณอย่าถ่อมตนสิคะไม่แต่ว่าเอฟเฟคเทอรี่นั้นมันใช้ไม่ได้กับร่างกายผมนะสรุปเพราะอยู่ผอมการที่แบบให้มันบักขึ้นมาทำไม่ได้ร่างกายอาจจะแบบเบิร์นดีเบิร์นไม่รู้อะไรสักอย่างก็เลยแบบละครเรื่องนี้ก็เป็นแอคชั่นดราม่าโรแมนติกคือแกนของเรื่องนี้ค่ะมันคือจริงๆมันคือความรักค่ะ we are romantic drama ค่ะแต่ว่าด้วยตัวแปรที่ชัดเจนมากๆในเรื่องคือจะมีคนให้เอาเราตายให้ได้อะค่ะนั่นมันคือแบบสิ่งที่ทำให้เรื่องมันดำเนินว่ามันต้องมีบู๊แต่จริงๆแล้วมันคือ romantic ความรักมันคือเรื่องของคุณสองคนไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนเป็นความรักของทุกคนในตัวละครในเรื่องเลยครับใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือทุกอย่างมันคือหน้าที่กับหัวใจหมดเลยค่ะคุณต้องติดตามมันเนาะต้องติดตามใช่ครับจริงๆอยากให้ดูแล้วทุกคนจะมีอารมณ์แบบโอ้โหสำหรับยาย่าคิดว่าฉากไหนหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าโหยเราภูมิใจเรารู้สึกดีมากฟีลแบบมีเยอะ wow. แต่ว่ามีเยอะแต่ยังเล่าไม่ได้ค่ะเพราะมันเราผ่านมาแค่4ตอนเอาจริงๆมันมีหลายฉากมากเลยค่ะในเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะใช่ค่ะอันที่แบบอันนึงที่กินใจจริงๆก็น่าจะเป็นฉากเปิดตัวที่รับตำแหน่งอะค่ะรับตำแหน่งองค์รัชทายาทอันนั้นก็เป็นอะไรที่คนลุกมากๆคือรู้สึกเลยค่ะว่าการที่คนเราจะได้ความรับผิดชอบที่สูงขนาดนั้น มันรู้สึกยังไงคือตอนที่แบบอันหนิงเล่นเป็นคิงอะค่ะวางมงกุฎแล้วให้คาทากับโล่อะค่ะโหตอนที่เขาวางมามงกุฎมันหนักแต่ว่าสิ่งที่มันแบบซึมซับเข้ามาในใจมันหนักยิ่งกว่าเรารู้สึกได้ถึงว่าเรารู้สึกได้ว่าโอ้ my god like ความคนที่มีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้ตอนนั้นคือเรามีความรู้สึกเหมือนเราแบบเป็นองค์รัชทายาทเหมือนแบบจริงๆเหมือนรู้สึกว่าจริงๆแบบอยู่ดีๆรู้สึกว่าไหล่เราหนักมากรู้สึกว่าแบบโอ้ my god แบบนี่คือความรู้สึกของคนที่ได้อำนาจณเดชน์นะครับครับสบายดีครับพี่ใช่ครับฉากไหนที่ทำรู้สึกว่าเราโอ้โหเฮ้ยไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวคุณคิดนานแล้วเดี๋ยวคุณบอกคุณไม่มีได้ยังไงครับโดยเรื่องเราเนี่ยเราตามเขาเราต้องอารักขาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเขาค่อนข้างเยอะจะมีฉากเดียวคือฉากที่แม่โดนลักพาตัวอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกของตัวละครตัวดาวินแล้วแหละที่แบบว่าเล่นใครไม่ได้เล่นเจ้าหญิงไม่ได้เล่นแม่เราคือเอาลักพาตัวแม่เราไปเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่แบบมันหนุกมากลุยเออต้องติดตามร่วมงานกับพี่แอนเป็นอย่างไรดีครับสนุกครับประทับใจแล้วดุมั้ยสกายให้ดีไม่ดุครับแต่ว่าพูดตรงๆครับพูดตรงอะไรแกย่ามีอะไรก็ดุมั้ยก็ไม่ดุค่ะพี่แอนไม่ใช่เป็นคนสอนใช่ไม่คนแบบเพื่อนกันบอกกันนะครับใช่ความรู้สึกนั้นแบบคนเข้าใจกันไม่ได้เราไม่ได้กดดันด้วยค่ะใช่ปกติเราจะรู้สึกกดดันมากๆเมื่อผู้จัดใครก็ตามอะค่ะเดินมาแล้วก็แบบในพอพี่แอนยิ่งกดดันคนอื่นไม่เพราะว่าพี่แอนทิ้งพื้นที่ให้เราใช้ศิลปะในหัวใจเยอะค่ะเหมือนเขาไม่ได้บอกว่า do it like this คือเขาจะแบบว่า try it like this you know มันก็เลยเหมือนแบบลองแบบนี้สิอ่ะ yeah, มันเลยทิ้งพื้นที่ให้เราเป็นอาร์ติสต์ได้อะค่ะแล้วเรายิ่งกดดันเพราะว่าเราแบบเราก็อยากให้ไม่ว่าแบบนี้ถูกใช่เวของเขาหรือเปล่าว่าเราทำนี้แล้วมันออกมาเป็นยังไงวะเราแต่เราเอาจริงๆพวกเราแบบ
เรานับถือมากๆเราอยากให้มันดีค่ะใช้เวลาในการถ่ายทำที่สวิต10วัน2อาทิตย์ค่ะก็ไปถ่ายที่นู่นยากลำบากนะในการสบายมากพี่อยู่นู่นทำไมอ่ะมันน่าจะต้องแบบลำบากกว่าการอยู่เมืองไทยนะเพราะว่าการถ่ายละครมันต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายมันมีอย่างอื่นให้คือทีมงานผมว่าก็คงเหนื่อยกันเราก็คงเหนื่อยแต่ว่ามันมีภาพมันมีวิวทิวทัศน์ให้เราได้มองได้แบบว่าหยิบกล้องมาถ่ายรูปกันคือทีมงานผมว่าแฮปปี้นะเพราะว่าทุกคนได้ไปแบบเที่ยวได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวตอนไหนก็แบบอย่างน้อยมันก็มีวิวให้เอนจอยป่าววะโอเคคือเรารู้สึกว่าคนก็ถ่ายไปด้วยเรารู้สึกว่ามันใช่เหมือนแบบมันแปลกใหม่ค่ะมันเลยกระดีกระดามันเลยกระดีกระดาเลยรู้สึกว่าแบบเราสนุกถึงแม้เราจะต้องเดินข้ามเขาไปกี่เขาต้องแบบมันไม่มืดอะค่ะมันไม่มืดยังไงก็ไม่มืดเราจะทำงานห้าทุ่มก็ยังไม่มืดจริงเหรอไม่ถึงค่ะหนูใส่สีค่ะสามทุ่มก็ไม่มืดอะค่ะยังมีแสงอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็จะสว่างตอนประมาณตีสี่อะค่ะก็ลองจำคำนวณเอาว่าเราจะเลิกกันกี่โมงเริ่มกันกี่โมงทีมงานคงเหนื่อยแหละทีมงานน่าจะเหนื่อยกว่าพวกเราแน่นอนค่ะเพราะว่าเราแค่มีหน้าที่จำบทเดินไปเดินมาแบบแสดงบทนั้นเสร็จเพิ่งประชุมมันก่อนที่มาประชุมเตรียมนอนก็นอนหลังเราใช่ไหมแล้วก็ตื่นก่อนเพราะต้องแบกของแล้วมันบู๊ด้วยอะค่ะเสื้อผ้าก็ต้องซักเพราะมันแบบเละตุ้มเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเต็มที่ทั้งหมดเลยจริงๆทั้งหมดเฮียอย่างนึงที่ประทับใจมากๆคือทีมเวิร์กของกองพี่แอนเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆเลยค่ะคือทุกคนแบบรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเลยออกมาแล้วมันดีมันสนุกเราทำงานแล้วเราก็สนุกถ้าในฐานะของนักแสดงที่ผ่านละครมาโหเยอะมากโฆษณาละครคุณยาย่าครับเขาคือยาย่าเขาคือณเดชน์อยากจะให้พูดถึงละครเรื่องนี้คือมันเป็นคือด้วยความที่ว่าเราทำงานกันมาเยอะเล่นละครมาเยอะมันจะมีเหมือนพังผืดอันนึงซึ่งติดตัวมันเป็นเหมือนเรียกว่าพังผืดเลยเรียกว่าพังผืดดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายดีเป็นพังผืดที่ติดตัวอย่างเช่นว่ามันเป็นความเคยชินที่ว่าเราจะนำเสนอการเล่นละครเราออกมาเป็นแบบนี้มันจะมีแบบแผนของมันอยู่ไอ้เรื่องคาแรคเตอร์มันคือฉีกใช่ไอ้เรื่องคาแรคเตอร์มันคือตัวฉีกแต่ว่าวิธีการนำแสดงอ่ะมันจะมีแบบนึงที่เป็นต้นฉบับของตัวเราซึ่งเราจะติดกับการทำแบบนั้นแบบนั้นเรื่องนี้พี่แอนดึงพยายามดึงเราออกมาจากอะไรที่เป็นแบบนั้นออกมาฉีกพังผืดฉีกพังผืดออกมาทุกคนใช้ศัพท์ได้น่ารักมากฉีกแบบนั้นออกมาเพื่อที่ว่าถึงแม้ณเดชน์และย่ากลับมาเล่นละครด้วยกันหรือจะเป็นใครก็ตามที่ละครกับพี่แอนเนี่ยผมว่าพี่แอนเขาจะกลับไปดูงานเก่าๆของเราแล้วเขาจะเห็นว่าวิธีการที่เราเคยทำงานมันเป็นแบบไหนเรื่องนี้ทำใหม่ไม่เอาแบบทำให้มันดีกว่าลองเปลี่ยนหนังหน้าของการเล่นละครของตัวเองดูซิว่าแบบฉบับแบบใหม่มันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นงานที่ยากแล้วพี่แอนเขาก็เคยคุยกับเราแล้วเราก็รู้สึกกดดันกับการทำงานตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ย่าบอกเขาไม่ได้ที่จุดว่าเราต้องทำแบบนั้นเขาปล่อยให้เราได้ลองทำโดยที่เขาเสนอให้กับเราแล้วเราก็รับมันมาไว้ใจเขาแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นหนูกำลังจะพูดเหมือนที่พี่แบบพูดเลยค่ะว่าหนูรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นอีกมิตินึงของคำว่าณเดชน์ยาย่าด้วยค่ะคือตอนที่ดูระหว่างที่เล่นก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือณเดชน์ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือยาย่าด้วยค่ะมันเป็นอีกอารมณ์นึงจริงๆเราโตขึ้นด้วยมั้งคะเราเจอพี่แอนด้วยแหละใช่ก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆมันคืออุปสรรคที่หนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องเข้าใจเข้าถึงได้ว่าบางทีเราจะทำตามหัวใจของเราหรือว่าเราจะทำตามสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะถูกต้องกว่าน่าคิดค่ะเชื่อว่าทุกคนน่าจะไปถึงจุดนี้ได้เข้าใจได้ว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะคุณจะได้สัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกแบบนั้นในละครเรื่องนี้ระหว่างที่คุณดูครับแล้วก็รู้สึกไปพร้อมๆกันครับถูกไหมฮะครับสุดท้ายฝากหน่อยครับเป่ายิงฉุบไหมเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะต้องพูดเป่ายิงฉุบพูดเลยชนะพูดไม่ใช่หรอชนะแบบมีใจเอ๊ะได้พูดแล้วเย้ได้พูดแล้วอย่าพูดก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นค่ะตอนนี้คือเหมือนแบบมันเริ่มรู้แบบเริ่มรู้ในระดับนึงแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเราเจออันตรายใครเป็นคนที่สั่งให้พวกนั้นมาทำร้ายพวกเราสุดท้ายแล้วเราจะใกล้จะรู้แล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครเลวใครชั่วใครรักกันใครรัก
ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูกันนะคะมันกำลังเข้มข้นมากมากมากรับรองว่าหลังจากนี้นะครับทุกคนจะได้พบกับเรื่องราวที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นจับใจคนดูมากขึ้นจะลุกไปไหนไม่ได้เลยปวดฉี่ปวดก็ลงไม่ได้นะครับผมสนุกมากๆเชื่อเลยครับเพราะว่าคนเล่นเองก็ยังแบบสนุกเลยเพราะฉะนั้นใช่ค่ะอ่านบทเรื่องนี้เป็นการอ่านบทที่แบบมันมากแฟนๆน่าชอบมากๆครับก่อนที่เราจะลาทั้ง2ท่านนะครับรู้สึกว่ามีหนังสืออยู่1เล่มที่อยู่ข้างหน้าของเราอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือแผ่นพลาสติกไว้รองหนังสือไม่ใช่อยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่หนังสือนี่เลยนะครับ Liquid Rock The Crown Princess เป็นphoto book แล้วก็เรื่องราวต่างๆตั้งแต่แง้มได้ไหมแง้มมาเป็นหน้านี้อ้าวไม่ใช่นะฮะคือจะมีเรื่องราวทั้งแบบคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดค่ะคนที่ทำเครื่องครองราชคนที่ทำเสื้อผ้ามีบทสัมภาษณ์ของทุกๆท่านด้วยค่ะได้ทีมงานชุดคุณเหรอครับใช่ครับชุดต่างๆมีภาพจากสวิตเซอร์แลนด์ไอ้ยามีการแบบมีภาพบูมภาพบูมภาพจากแบบจากเมืองไทยด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะโฟโต้บุ๊กครั้งนี้เราทำเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วยยังไงฮะก็จะนำไปหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วจะไปมอบให้กับมูลนิธิมะเร็งเต้านมครับครับผมครับใช่ค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างคือติดตามรายละเอียดเราสั่งได้ที่ @tongen ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้จะใช้แอดกันได้อย่ามีอะไรแบบน่าสนใจในเล่นนี้เยอะนะครับถ้าใครที่แบบว่าถึงแม้กระทั่งไม่ได้เป็นแฟนละครนะครับผมแต่ว่าอยากได้ภาพสวยๆและโลเคชั่นสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้นี่เอาไปดูได้เช่นเดียวกันเป็นไกด์ได้ใช่ครับใช่ครับพวกคุณลองแอดมานี่ผมขึ้นให้แล้วนะแล้วก็ได้แบบหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก1เล่มภาพสวยๆนะครับได้ทำบุญด้วยนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ2นักแสดงจากละครเรื่องลิขิตรักนะฮะ The Crown Princess ณเดชน์แล้วก็ยาย่าครับโอกาสหน้าเชิญนะครับมาเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณมากครับพี่สนุกมากครับขอบคุณค่ะ